ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยครับใช้กล้องมือถือถ่ายมันอยู่ใกล้เลยโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับบีนะผมเจ้าของช่อง YouTube นะครับเทียร์ริซิ่งเบนซินครับอุปกรณ์แต่งรถยนต์นะครับวันนี้นะครับพอดีฟิวในรถขาดนะครับผมของตัวซูกิเซียนนะครับเป็นไฟส่องเพดานนะครับผมแล้วก็ไฟฝากระโปรงหลังนะครับไม่ติดนะครับแต่พอดีนะครับผมเราจะเอาฟิวจากกล่องตัวนี้นะครับไปใส่ข้างในนะครับผมเป็นฟิวที่เขาแถมมานะครับขนาดฟิวนะครับจะแถมมาอยู่ในนี้นะครับผมแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ของรถซูกิเซียนนะครับจะอยู่ข้างในนี้นะครับนี่นะครับฟิวนะครับผมที่เขาแถมมากับรถนะครับมีขนาด20 25 30นะครับผม 7.5 10แล้วก็15นะครับแต่ไอ้ตรงฟิวที่ขาดนะครับเป็นไฟเพดานแล้วก็เป็นไฟล็อกรถด้วยนะครับนี่น่าจะเป็นตัวนี้ครับ 7.5 นะครับเราไปลองเปลี่ยนดูนะครับผมมาติดตามกันต่อนะครับพอดีฟิวตรงนี้นะครับขาดนะครับเป็นไฟส่องนี่ครับเพดานนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นไฟล็อกระบบรถด้วยนะครับถ้าฟิวตัวนี้ขาดคือทุกอย่างก็คือใช้รีโมทไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขฟิวนะผมว่าอยู่ตรงใต้ตรงฝั่งด้านนี้นะครับของคนขับรถนะครับนี่ครับนี่ครับเราไปติดตามกันเลยครับผมกล่องฟิวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับกล่องชุดสีดำๆนี้นะครับผมมันจะไม่ค่อยชัดพอดีมุดอยู่ใต้อยู่นี่ครับผมนี่ครับมันอยู่ตรงนี้ครับเป็นใต้ตรงที่เราไปตรงเหยียบคันเร่งนะครับฝั่งด้านขวามือครับตรงกล่องฟิวนะครับเจอปัญหาก็คือไฟล็อกรถไม่ติดนะครับน่าจะเป็นที่ฟิวขาดนะครับแล้วตอนนี้มันเราเอาฟิวที่อยู่หน้ากล่องห้องเครื่องมาแล้วนะครับเป็น 7.5 นะครับตัวสีน้ำตาลนะครับเราจะมาแก้ไขว่าเป็นฟิวตรงเพดานกับไฟล็อกรถมันไม่ติดนะครับผมเราแกะกล่องมาแล้วครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพอดีมุดตายมันลำบากนิดนึงนี่นะครับผมนี่ครับเป็นตัวนี้นะครับ 7.5 นะครับของตัวนี้นะครับนับเป็นกล่องฟิวไม่ค่อยชัดกล่องฟิวที่อยู่ใต้พวงมาลัยคนขับนะครับฝั่งขวานะครับเป็นไฟไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ 7.5 นะครับฝั่งด้านขวาสุดข้างในตรงกลางนะครับสีน้ำตาลนะครับผมเราจะมาแกะกล่องฟิวกันแกะฟิวออกลำบากนิดนึงนี่นะครับออกมาแล้วนะครับตัวที่มันขาดนะครับนี่ครับหลอดไฟตรงกลางดูครับนี่นะครับตัวนี้คือฟิวที่ขาดนะครับขนาดตัวนี้นะครับอันนี้หลอดที่ไม่ขาดเห็นไหมครับเส้นตรงกลางก็คือมันยังอยู่ครบตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่มันขาดนะครับเห็นไหมครับดำด้วยโอเคเราไปเอามาจากไหนนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีติดมากับเครื่องรถอยู่แล้วนะครับอยู่ตรงกล่องฝั่งด้านซ้ายของรถซูกิเซียนนะครับผมเป็นมีแถมมาประมาณ4ตัวนะครับของฟิวกล่องฟิวเลยครับตรงนั้นอยู่หน้าห้องเครื่องนะครับผมนะครับตรงกล่องฟิวนะครับนี่ครับขนาด 7.5 นะครับเป็นฟิวไฟเพดานแล้วก็ไฟล็อกรถทุกอย่างระบบรถเลยหมดเลยครับถ้าไม่มีฟิวตัวนี้ก็คือไม่สามารถล็อกรถได้ระบบรีโมทอะไรก็ใช้ไม่ได้คือมันขาดนะครับผมเราก็เอาฟิวจากตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนข้างในนะครับพอดีมีแถมมาแต่เราก็มีซื้อสำรองมานะครับท่านใดใช้รถซูกิเซียนเหมือนกันนะครับผมก็รู้แล้วนะครับว่าฟิวในรถนะครับมีแถมมาทั้งหมด6ตัวนะครับอยู่กล่องหน้าห้องเครื่องฝั่งซ้ายมือนะครับผมนับจากข้างหน้ามานะครับถ้าอยู่หน้ารถเป็นฝั่งขวานะครับอยู่ข้างแบตเตอรี่รถยนต์นะครับผมเราไปเปลี่ยนฟิวกันเลยครับผมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยครับใช้กล้องมือถือถ่ายมันอยู่ใกล้เกินโอเคครับผมตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนฟิวนะครับผมนี่นะครับผมฟิวนะครับโอ้ยหล่น
ไปเลยเรียบร้อยครับผมเราใส่ฟิวเรียบร้อยปุ๊บเห็นไหมครับนี่ไฟเพดานติดเรียบร้อยครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คระบบไล่ระบบดูว่าไฟทุกอย่างครบโอเคไหมนี่ครับผมท่านใดใช้รถซูซูกิเซียสเหมือนกันครับผมนะครับก็สามารถเปลี่ยนเองนะครับผมอยู่ฝั่งคนขับฝั่งขวามืออยู่ใต้คันเร่งนะครับมองขึ้นไปข้างบนมีต้องมุดคอมมานด์นิดนึงนะครับผมนี่ครับสามารถเปลี่ยนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งมือช่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปไล่ระบบดูครับเรียบร้อยครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสองฟิวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับสองฟิวรถทุกคันมีหมดนะครับแถมฟรีมากับรถเหมือนเดิมนี่ครับสามารถเอาไปเปลี่ยนเองได้นะครับนี่ครับสองฟิว